สวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจด้วยนะคะคุณอยู่กับรายการเศรษฐกิจอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับ OnePlus 6แล้วก็เสี่ยวหมี่หมี่8เองซึ่งเป็น2รุ่นที่ตอนนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมากสุดเลยว่าพี่ครับมันรุ่นไหนดีกว่ากันนะวันนี้ได้หลุดไม่รู้จะมองกล้องไหนดีอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะตอนนี้เนี่ยต้องใช้โทรศัพท์อัดนะต่อคู่กับไมโครโฟนเพราะว่ากล้องของได้หลุดเสียนั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราน่าจะมาทำอะไรที่มันดูสนุกสนานปะมันเป็นเรื่องเศร้าเอางี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวช่างมันตอนนี้เนี่ยมี8เนี่ยก็ถือว่ามาแรงมากด้วยสเปคที่คุ้มค่าคุ้มราคาแต่ว่าฟีดแบคเองเนี่ยก็มีหลายช่องทางเหมือนกันส่วนทางว่าพัส6เนี่ยมันก็มาแรงเหมือนกันส่วนฟีดแบคก็มีหลายช่องทางเหมือนกันวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรเพราะอะไรถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว1 2 3 intro มาหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นได้ดูดพูดคำว่าอินโทรมาต่อหน้านะวันนี้ได้พูดแล้วนะซึ่งก็กลายเป็นเหมือนกับว่าจุดเด่นใหม่ของรายการเราไปเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกสมัยก่อนเราต้องพูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจเพราะว่าเราไม่มีพักไม่มีพวกใช่ไหมนี่เราก็เปลี่ยนมาละกันนะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มองกล้องมันอย่าแปลกใจมีการเปลี่ยนมุมมองนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่จะพยายามมองหน้าทุกคนไว้นะปิ๊ง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 คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าหมี่8และ OnePlus 6เนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะสำหรับ OnePlus 6เนี่ยนะดูก็มีถึง2รุ่นนะที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยก็คือรุ่นAvengers นะแล้วก็รุ่นธรรมดานะที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นรุ่น Avengers นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานั่นเองซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันก็เหมือนกันแหละแต่มันต่างกันที่ความจุภายในนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีไซน์นั่นเองส่วนหมี่8เนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหมี่8กันละกันทำไมถึงต้องเริ่มจากหมี่8ก่อนใช่ไหมเพราะว่าหมี่8เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกกระแสฮือฮาให้กับประชาชนชาวไทยได้มากๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่แพงคือเมืองนอกเปิดตัวมาประมาณ 13,000 นิดๆตอนนี้เครื่องหิ้วเท่าที่ดูสืบมาเนี่ย 16,000-17,000 เลยทีเดียวเอาเรื่องอยู่ก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยขายสักประมาณ 14,900 นี่หรือ 15,900 นี่ก็จะบันเทิงมากแต่ว่าอันนี้เราขอตีเป็นสักกลางๆละกันตีซะว่ามันคือสัก 14,900 ก่อนละกันสำหรับมี8เนี่ยกระแสที่เกิดขึ้นนะในโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเราไม่แบบลำเอียงมากนะแล้วคุณไปนั่งอ่านคุณจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนหรือต่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศไทยประโยคแรกเลยที่เราเห็นเนี่ยแล้วบ่อยที่สุดเลยคือมันก๊อป iPhone 10อันนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความลำบากใจให้กับผู้ใช้มี8จำนวนหนึ่งไม่น้อยเพราะว่าบางคนบอกว่ามันก็ดีนะพี่ประสิทธิภาพมันก็ดูแลโอเคราคามันก็ไม่แพงแต่ว่าหน้าตามันเนี่ยมันไม่เหมือน iPhone 10มากเกินไปโดยเพราะไอ้หน้าตาที่เหมือน iPhone 10มากเกินไปเนี่ยทำให้คนถือเนี่ยบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องยอมรับนะว่าสาว Android เนี่ยเขามีความรู้สึกแบบว่าที่ฉันไม่ใช่ iPhone เพราะฉันไม่ชอบ iPhone แล้วทำไม Android ของฉันจะต้องไปเหมือน iPhone ขนาดนี้ด้วยมันก็เลยแบบเกิดความรู้สึกแบบฉันไม่โอเคนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูอีกเหมือนกันนะไปดูฟีดแบคเพิ่มอีกแบบไม่ลำเอียงคุณก็จะเห็นว่าเมื่อมีการเอา2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันในอย่าง OnePlus 6นะแล้วก็ทางหน้าของมี8เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างเทใจไปให้ดีไซน์ของ OnePlus 6มากกว่าแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าแน่นอนมันอาจจะมีติ่งนะแต่มันเล็กนิดเดียวเลยเล็กพอกับพวก Huawei P20 Pro อ่ะติ่งมันติ๊ดเดียวเองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่เหมือน iPhone 10เลยไม่เหมือนอันนี้คือรอยบากก็ใหญ่มากแล้วก็ข้างหลังนี่ก็แบบเหมือนตั้งใจมาให้เหมือนอะแล้วความรู้สึกของแฟนๆเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเท่าที่นะดุดได้ไปสืบมาแล้วก็ถามเพื่อนนะดุดหรืออย่างพี่เบิ้มมาเนี่ยก็บอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะค่อนข้างผิดหวังกับดีไซน์มากดังนั้นถ้าเกิดเลือกดีไซน์แล้วก็เราเลือกOnePlus 6นะเพื่อนๆล่ะเลือกเหมือนเราปะเราชอบOnePlus 6มากกว่านะเราเอาOnePlus 6เนี่ยไปให้คนแบบถือเนี่ยมากมายเลยคือเอาไปแบบอ่ะพี่ลองถือหน่อยแล้วก็ถามเลยบางหลายๆคนที่นะดุดให้ถือเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องสเปคหรอกแต่ว่าให้ถือเลยพี่ชอบตัวไหนมากกว่ากันคุณเชื่อไหมว่า8ใน10อะเลือกOnePlus 6สบายเลยคือแบบเขาบอกว่ามันจับแล้วฟีลลิ่งมันดูแบบดูดีกว่าน้ำหนักหรือว่าความรู้สึกที่จับเนี่ยเขารู้สึกว่าOnePlus 6เนี่ยมันแพงกว่าอันนี้คือเรื่องดีไซน์ค่อนข้างจะชัดเจนนะดุดว่าOnePlus 6ค่อนข้างจะกินขาดไปในจุดนี้นะเรื่องที่2เรื่องประสิทธิภาพของความเร็วอันนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ความเร็วเนื่องจากว่ามันใช้ CPU รุ่นเดียวกันเลยคือ Snapdragon 845เนี่ยถ้าเอามาแบบไม่นั่งจับผิดนะความรู้สึกเร็วเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าตัวของ Oxygen OS เนี่ยที่ใช้เนี่ยตัว OnePlus 6ตัวนี้ที่หนูใช้เนี่ยจะมี2ตัวคือตัว Avengers เนี่ยหนูเลือกใช้ H2 OS ก็คือเป็น ROM ของจีนที่เป็นของ OnePlus เองโดยตรงแล้วก็
ทางด้านของ Oxygen OS ซึ่งก็เป็น ROM Global ของ OnePlus โดยตรงเช่นกันเนี่ยพอเราเอามา2ตัวนี้มาใช้ด้วยกันเนี่ยเราก็บอกเลยว่า ROM OnePlus เนี่ยมันมีความโปร่งสบายแล้วก็ลื่นไหลแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยลูกเล่นที่น้อยลงแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชอบ ROM ของ OnePlus ตรงที่ว่ามันเร็วแล้วก็โปร่งสบายแต่หลายคนที่ไม่ชอบและชอบเสี่ยวมี่มากกว่าก็จะบอกนะดุดว่าคือลองเสี่ยวมี่เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยส่วนทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มาพร้อมกับ Android Version 8.1 ทั้งคู่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเอาลื่นไหลโปร่งสบายคุณก็ไปเลือก OnePlus แล้วก็ว่าใครที่อยากจะได้ลูกเล่นแล้วก็ชอบความเป็นเสี่ยวมี่เนี่ยคุณก็เลือกเสี่ยวมี่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมแน่จริงๆนะดุดตอบใครไม่ได้นะเรื่องกล้องถ่ายภาพกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้ในการแต่งรูปเนี่ยเยอะมากๆถ้าเกิดว่าคุณแต่งรูปเป็นเนี่ยเราบอกเลยว่าการถ่ายรูปออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแม้ว่าตัวนี้จะมี Dual Pixel นะแล้วก็ความหยาบไมโครเนี่ยอยู่ที่ 1.4 ซึ่งเอาตรงๆเลยมันก็คือแบบเหมือน S9 Plus แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยพี่กล้องเหมือน S9 Plus เลยแต่ว่าทำให้ S9 Plus สั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่บางคนมาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าโอ้โหแบบS9 Plus มีสั่นเราบอกเลยนะว่าจากประสบการณ์ของเราใช้ S9 Plus มาแล้วทั้งหมดครึ่งปีนะประมาณ5-6 เดือนเนี่ยเราบอกเลยว่า S9 Plus เป็นมือถือที่มีกล้องวิดีโอที่แบบสุดยอดมากๆมันดีทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเลยสำหรับตัวของ S9 Plus ถ้าเป็น Mi 8เนี่ยอย่างตอนเนี้ยมาถึงเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ย Mi 8มี AI ที่กล้องหลังก็จริงแต่ว่าวิดีโอของ Mi 8เนี่ยก็ยังไม่สามารถอัดแบบ60 frame rate per second ได้ซึ่ง OnePlus เนี่ยมันล่อไปถึง 4K 60 เฟรมเรทแล้ว Full HD แบบ60เฟรมเนี่ยไอตัวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่มี60เฟรมเลยซึ่งในปัจจุบันคุณคงจะเห็นแล้วว่าวิดีโอที่เป็น60เฟรมกับไม่ใช่60เฟรมเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนแล้วคุณคงจะเห็นแล้วว่าการมี60เฟรมมันทำให้วิดีโอของคุณเนี่ยดูแพงขึ้นดูดีขึ้นขนาดไหนไอตรงนี้คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเน้นงานวิดีโอด้วยเนี่ยทางด้านของ OnePlus เนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าภาพนิ่งในกลางคืนเฉยเนี่ยตัวนี้เลย Mi 8เนี่ยมันจะสามารถทำในภาพกลางคืนได้ดีกว่าโดยเพราะเรื่องของ Dual Pixel เนี่ยมันทำให้การจับโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ยมันทำได้เร็วจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยแล้วยังว่า Mi 8เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าอยู่ในระดับนึงนะแต่ถ้าเกิดถ่ายกลางวันเนี่ยอย่างงี้นะแบบสว่างๆอย่างงี้นะเราว่าเท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยจะค่อนข้างเห็นภาพนึงว่า Mi 8ค่อนข้างจะมีภาษีที่ดีกว่าอยู่ระดับหนึ่งนะแต่พอเป็นงานวิดีโอปุ๊บแน่นอนเลยเราเทใจให้ OnePlus มากกว่าดังนั้นก็อยู่ที่คุณใช้แล้วถ้าเกิดคุณใช้ที่มืดเยอะหน่อยในการถ่ายภาพนิ่งคุณเลือก Mi 8ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยถ่ายอย่างนั้นคุณใช้ภาพรวมๆทั่วๆไปเนี่ยเราว่า OnePlus 6น่าจะทำได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีวิดีโอแบบ60เฟรมแล้วก็ตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรเช่นกันแต่ด้วยความที่ OnePlus เนี่ยมันก็คือ OnePlusการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยเนี่ยจะทำเรื่องโฟกัสได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นจุดอ่อนที่ต้องบอกก่อนเลยว่าOnePlusตัวนี้ในที่แสงน้อยเนี่ยจะค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับมี8นะมี8ทำได้ดีกว่าในเรื่องของที่แสงน้อยนั่นเองนะจบเข้าใจไหมเนี่ยน่าจะเข้าใจส่วนเรื่องต่อมานะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เราเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องของลำโพงด้วยความที่OnePlus เนี่ยมีราคาที่สูงกว่าเราต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างของ OnePlus เนี่ยมีความพรีเมียมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่งบจำกัดเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเทียบมี8ได้พูดง่ายเลยถ้าคุณมีเงินน้อยกว่ามี8เนี่ยคุณจะได้เครื่องที่เร็วแล้วก็กล้องดีในราคาที่ถูกกว่าแล้วถ้าเกิดคุณเพิ่มเงินได้นะสมมติคุณเพิ่มเงินได้แล้วคุณมาเลือกทางด้านของ OnePlus เนี่ยตัวลำโพงของเขาเนี่ยจะเสียงมีมิติที่ดีกว่าทางด้านของ Mi 8นี่เปิดให้ฟังใกล้ใกล้ใหม่เลยอันนี้เป็นOnePlus 6ตัวลำโพงของ OnePlus 6เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะให้เสียงที่มีมิติมากกว่าถ้าเป็น Mi 8เนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบนี้อ่ะเปิดให้ดูเลยละกันจะได้จบไปอ่ะคุณผู้ชมฟังถ้าเป็น Mi 8เนี่ยมันจะเน้นเสียงแบบแหลมขึ้นมานะแหลมๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็ความดังอันเนี้ย OnePlus 6จะดังกว่าอ
โอเคประมาณนี้ถามว่าเสียงดีไหมคือเสียงโอเคไม่ได้เสียงแย่เราไม่ได้บอกว่าเสียงแย่แต่ว่าวันพัทเนี่ยมันมีมิติมากกว่าแล้วก็เสียงเนี่ยดังกว่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลยพยายามจะรีวิวให้ละเอียดที่สุดนะต่อไปก็เป็นเรื่องของ GPS บ้างทางด้านของ Xiaomi ตัวนี้เนี่ยจะใส่ตัวที่เขาเรียกว่า Dual GPS มาก็คือเอาง่ายๆเลยเหมือนมี GPS 2อันอยู่ในเครื่องเดียวกันซึ่งจะทำให้การจับสัญญาณ GPS นั้นเร็วขึ้นจากการใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ามันก็มีความเร็วสูงจริงๆแต่เมื่อออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ยังเห็นอาการวาร์ปวาร์ปก็คือแบบวุ๊บอย่างเงี้ยมึงเข้าใจไหมว่าจับได้เร็วจริงแต่ว่าอาการวาร์ปก็ยังมีอยู่บ้างแต่ก็น้อยมากนานๆเกิดทีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย Xiaomi จะทำ GPS ได้ไม่ค่อยดีเลยหลายๆคนบ่นคุณไปดูฟีดแบ็กเมื่อ30ปีเลยไปนั่งคนพันทิปไปเลย Xiaomi จะโดนด่าเรื่อง GPS เนี่ยเยอะมากว่าแบบไม่ตรงดีดเด้งลวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมี8ตัวนี้เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นมากๆเลยถึงจะนั้นดูจะไม่สามารถการันตีได้นะว่าดีเท่า Apple หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่แบบเน้นมาเลยหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆของมี8อีกเรื่องนึงนะสรุปเรื่องจอนะคุณผู้ชม2ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าดูเข้า YouTube ไปเนี่ยก็สามารถที่จะดูวิดีโอแบบ HDR ได้เนี่ยทั้งคู่เลยแต่ว่าสีสันของหน้าจอเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าตัว Optic AMOLED ตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาเนี่ยสีสันเนี่ยสีเข้มแล้วก็สีดำเนี่ยมันดำแบบดำสนิทสวยงามจริงๆอันนี้ก็คือไม่ได้คิดเองนะคือเอาไปให้คนอื่นๆดูว่าแบบพี่ชอบอะไรมากกันจอตัวไหนสวยกว่ากันคนส่วนใหญ่ก็ยังเทใจให้แต่นะเดี๋ยวเราเรื่องสรุปเลยละกันเมื่อทุกคนรู้ราคาของตัวนี้ปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าหึจริงเหรอไอ้ตัวนี้แบบด้วยสเปคขนาดนี้เนี่ยราคาแค่นี้เองเหรอส่วนตัวนี้ก็แบบมันก็แพงขึ้นมาหน่อยเนาะแต่มันก็ดูดีกว่าเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าบทสรุปกันเลยบทสรุปแล้วกันที่นี่หนูได้ไปถามคนหลายๆคนมาแล้วก็ไปถามเพื่อนๆรวมถึงให้คนอื่นๆถือเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกกับนรุดว่าเจ้าตัวของวันพัท6เนี่ยดูดีกว่ารู้กว่าแต่ว่าแพงกว่าเท่านั้นเองนะแล้วก็มีรูหูฟัง 3.5 อันนี้เป็นสิ่งที่คนบอกว่าสำคัญมากคือไอ้รูหูฟัง 3.5 กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตัวที่ไม่มีเนี่ยอย่างมี8เนี่ยตัวนี้ไม่มีรูหูฟัง 3.5 เนี่ยหลายคนถึงขนาดไม่เอาเลยแล้วบางคนบอกโอ้นี่เหมือน iPhone 10ไม่พอนี่แบบหูฟัง 3.5 ก็ตัดอีกถ้าเกิดว่าคุณไปดูคอมเมนต์อันนี้ก็เหมือนเดิมไล่ไปดูคอมเมนต์เลยทุกคนจะบอกว่าตัดหูฟัง 3.5 ฉันออกทำไมตัดหูฟัง 3.5 ฉันออกทำไมอันนี้ตัวของมี8เองอาจจะต้องไปหาคำตอบว่ามันเหมาะกับตัวคุณหรือเปล่าแล้วตัดออกทำไมนะส่วนทางด้านของ OnePlus 6ตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้การที่แน่นอนดูดีกว่าพรีเมียมกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตัวหูฟัง 3.5 มันยังอยู่ด้วยดังนั้นหลายๆคนก็ยังเทใจให้กับตัวของ OnePlus 6เหมือนกันดังนั้นสรุปอีกทีนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดจริงๆเราก็มองว่าไม่มีตัวไหนคุ้มมากกว่ามี8อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบที่มากกว่านิดนึงคุณซื้อ OnePlus 6ไปฟังคำพูดนั้นดูเลยนะคุณก็จะไม่เสียใจเลยเช่นกันดังนั้นนี่คือความรู้สึกคร่าวๆแล้วกันนะที่หลังจากที่ได้ลองใช้ทั้ง2ตัวมาแล้วก็เอาไปให้คนทั่วไปเนี่ยเขาออกความเห็นมาก็ได้คำตอบประมาณนี้นั่นเองนะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วว่าจะเลือกอะไรมีงบจำกัดมี8ก็คุ้มแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงไปซื้อ1,600คุณก็จะไม่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวรับประกันนะจ๊ะตอนนี้ราคาไทยเปิดแล้วนะ1,600อยู่ที่17,990ส่วนทางหน้าตัวนี้ยังไม่มาเมืองไทยแต่คิดว่าราคาน่าจะมาที่149น่าจะมาที่149เดาใช้คำว่าเดานะเดาราคาน่าดูไปอิงละกันก็สมมุติว่าแพงกว่าสัก 3,000 ก็ไม่เสียใจแต่ถ้ามีงบน้อยกว่าสัก 3,000 คุณก็ไม่เสียใจเช่นกันทั้ง2ตัวก็จะเป็นคำตอบที่ดีให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะโอเคและนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะมองเพื่อนๆทุกคนชอบก็หาซื้อได้นะจ๊ะตามร้านป้าข้างบ้านจนมี8ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเครื่องสูงนิดนึงละกันแต่ถ้าเกิดว่าซื้อตอนนี้ก็16,700ก็ซื้อก่อนใช้ก่อนเนาะส่วนมาพัทเนี่ยเปิดราคามาแล้ว17,900ราคาโคตรดีนะก็สำหรับวันนี้นรุดลำบากไปแล้วขอบคุณนะที่ติดตามรายการของเราด้วยวันนี้กล้องเสียงจริงๆการอัดรายการอาจจะดูเปลี่ยนไปหน่อยแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนคงยังได้ข้อมูลที่อยากจะได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้นรุดต้องลำบากไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจครับวันนี้เราทดสอบวิดีโอกันดีกว่านะจะมีการกันสั่นหรือเปล่านี่อ่ะเดินนิดนึงนะพี่บาร่าวันนี้เราอยู่กับพี่บาร่าฮะและกีตาร์ยี่ห้ออะไรสแตนฟอร์ดตัวนี้สั่งทำใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณ2,900,000ประมาณ200 ล้านอะไร200 ล้านโอเคเยี่ยมเลยนะซึ่งวันนี้เราจะให้พี่บาร่าได้ดูด้วยว่าการอัดเสียงของไมโครโฟนเป็นอย่างไรปกติเนี่ยมีเนี่ยจะต้องบอกว่าไมโครโฟนไม่ค่อยดีอาจจะดีขึ้นก็ได้นะวันนี้ก็จะได้เพลงแบบง่ายๆละกันนะอันนี้ฮะพี่บาราวันนี้ไม่เห็นหน้านะฮะเสียใจด้วยขอสัก2อินโทร2เพลงที่คนฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงอะไรโอเคอ่ะมา1 2 3เริ่ม
เอาดีๆจบสิฮะคริ้งจบสิฮะต้องจบแต่อ่างั้นมันไม่สมบูรณ์เยี่ยมฮะโอเคก็นี่คือการอัดเสียงนะฮะก็เป็นการเล่นเล่นแล้วตื่นเต้นนะกดดันเนี่ยคือบอกถ้าเล่นปกตินี่จะเนียนกว่านี้พอมีกล้องปุ๊บกดดันเป็นทุกคนถ้าดูก็เป็นนะโอเคนี่คืออัดในที่ที่แสงเนี่ยท่อๆกันด้วยเราจะได้เห็นแล้วว่าคุณภาพไฟล์เป็นยังไงและคุณภาพไมโครโฟนเป็นอย่างไรครับผมตอนนี้ก็ต้องจบคลิปอภิบาลาฝากจบคลิปนะฮะบายฮะขอบคุณฮะสั้นมากฝากกดสมัครรับข้อมูลหน่อยเร็วโอเคฝากกดสมัครรับข้อมูลด้วยนะฮะแล้วไปต่อว่าลืมครับสวัสดีฮะทุกคนคนผิดหวังอะไม่น่าหวังเพื่อคนแบบนี้เลยว่ะตื่นเต้นอะมันคิดไม่ออกอะผิดหวังผิดหวังบอกอะไรผิดหวังสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจครับนี่เราทดสอบวิดีโอกันดีกว่านะจะมีการกันสั่นหรือเปล่านี่อ่ะเดินเดินนิดนึงนะพี่บาร่าวันนี้เราอยู่กับพี่บาร่าฮะและกีตาร์ยี่ห้ออะไรสแตนฟอร์ดตัวนี้สั่งทำใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณ2,900,000200 ล้านโอเคเยี่ยมเลยนะซึ่งวันนี้เราจะให้พี่บาร่าได้ดูด้วยว่าการอัดเสียงของไมโครโฟนเป็นอย่างไรปกติเนี่ยมีเนี่ยจะต้องบอกว่าไมโครโฟนไม่ค่อยดีอาจจะดีขึ้นก็ได้นะวันนี้ก็จะได้เพลงแบบง่ายๆแล้วกันนะอ่านี่ฮะพี่บาร่าวันนี้ไม่เห็นหน้านะฮะเสียใจด้วยขอสัก2อินโทร2เพลงที่คนฟังแล้วรู้เลยว่าเพลงอะไรโอเคมา1 2 3เริ่มดีๆจบสิฮะคริ้งจบสิฮะต้องจบแต่งั้นมันไม่สมบูรณ์เยี่ยมฮะโอเคก็นี่คือการอัดเสียงนะฮะก็เป็นการเล่นเล่นแล้วตื่นเต้นกดดันเนี่ยคือบอกถ้าเล่นปกตินี่จะเนียนกว่านี้พอมีกล้องปุ๊บกดดันเป็นทุกคนถ้าดูก็เป็นนะโอเคนี่คืออัดในที่ที่แสงเนี่ยท่อๆกันด้วยเราจะได้เห็นแล้วว่าคุณภาพไฟล์เป็นยังไงและคุณภาพไมโครโฟนเป็นอย่างไรครับผมตอนนี้ก็ต้องจบคลิปอภิบาลาฝากจบคลิปนะฮะบายฮะขอบคุณฮะสั้นมากฝากกดสมัครรับข้อมูลหน่อยเร็วโอเคฝากกดสมัครรับข้อมูลด้วยนะฮะแล้วไปต่อว่าลืมครับสวัสดีฮะทุกคนคนผิดหวังอะไม่น่าหวังเพื่อคนแบบนี้เลยว่ะตื่นเต้นอะมันคิดไม่ออกอะผิดหวังผิดหวังบอกอะไรผิดหวัง